โค้ชบอยครับสวัสดีทุกท่านครับทีมชาติไทยครับอาจจะดึง4แข้งจตุรเทพของทีมชุดใหญ่ครับมาลง4เกมในหนนี้ไทยก็ได้เชียร์สนุกแน่ครับถ้ามาจริงนะครับทีมชาติไทยครับชุดบูสึกลูกหนัง4เกม2019ที่ฟิลิปปินส์ครับอาจดึง4แข้งจากทีมชุดใหญ่ทั้งเอกนิตสุภโชคสุพนัทและสุภชัยครับลงมาช่วยสมทบกับทีมเผยขึ้นอยู่กับอากิระนิชิโนครับว่าจะเอาอย่างไรเพราะรายการนี้ครับส่งชื่อได้เพียง20คนเท่านั้นแถมระยะเวลาครับก็กระชั้นชิดเข้ามาแล้วชุดใหญ่จะเตะบอลโลกเสร็จในวันที่19พฤศจิกายน62ครับส่วน4เกมจะเริ่มฟาดแข้งในวันที่26พฤศจิกายน62ซึ่งมีเวลาเพียง7วันเท่านั้นครับความเคลื่อนไหวของพลพรรคขวานทองทีมชาติไทยครับชุดเตรียมป้องกันแชมป์เหรียญทอง4เกม2019ที่ประเทศฟิลิปปินส์ระหว่างวันที่26พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม62ครับหลังเข้าแคมป์เก็บตัวและลงอุ่นเครื่องไปแล้ว2นัดกับทีมจากไทยลีก2ด้วยการเอาชนะอาร์มี่ยูไนเต็ดไป 3-0 และเสมอกับเกษตรศาสตร์ไป 1-1 นั้นล่าสุดครับผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยแผนการเตรียมทีมจากทีมงานสตาฟโค้ชของทีมชาติไทยชุดนี้ว่าหลังจากจบเกมไทยลีก2019นัดสุดท้ายในวันที่26ตุลาคม62ครับจะมีการเรียกรวมพลเข้าแคมป์เก็บตัวทันทีส่วนวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบอีกทีครับโดยอากิระนิชิโนได้มอบหมายโค้ชจุนอนุรักษ์ศรีเกิดครับและโค้ชแบนทัชนตะวันศรีปาน2ผู้ช่วยของนิชิโนสลับลงไปรับหน้าที่ช่วยกันดูแลในชุด U23หลังจากโค้ชระอิสราศรีทโลติดภารกิจต้องพาทีมชาติชุด U29ไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ประเทศกัมพูชาครับนอกจากนี้มีการคาดการณ์ว่าในรายการ4เกมครั้งนี้อาจจะเตรียมดึงผู้เล่นบางคนจากทีมชาติชุดใหญ่ครับลงมาช่วยประสานงานกับทีมชุด U23ไม่ว่าจะเป็นเอกฤทธิ์ปัญญาสุภโชคสารชาติสุพนัทเหมือนตารวมไปถึงสุภชัยใจเด็ดที่ถูกแบน2นัดในนัดชิงแชมป์เอเชีย2020รอบสุดท้ายให้มาลุย4เกมได้อย่างเต็มที่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขึ้นอยู่กับโค้ชนิชิโนด้วยนะครับเนื่องจากการส่งรายชื่อผู้เล่นเข้าแข่ง4เกมสามารถส่งชื่อได้เพียง20คนเท่านั้นยังคงต้องมีการประชุมและวางแผนกันอีกทีเพราะทีมชาติชุดใหญ่จะลงเล่นฟุตบอลโลกในวันที่19พฤศจิกายน62ส่วน4เกมครับจะเปิดสนามในวันที่26พฤศจิกายน62ซึ่งมันเป็นช่วงกระชั้นชิดมากครับสำหรับเจ้าเหรียญทองในศึกลูกหนังชาย4เกมทีมชาติไทยคว้ามาได้มากที่สุด16ครั้งครับส่วนอันดับที่2เป็นของมาเลเซียครับ6ครั้งเมียนมา5ครั้งครับอินโดนีเซีย2ครั้งและเวียดนาม1ครั้งสมัยยังเป็นประเทศเวียดนามใต้นะครับโดย4เกม2019ทับขวานทองครับอยู่ในกลุ่ม B รวมกับเวียดนามอินโดนีเซียสปป.ลาวสิงคโปร์และบรูไนครับสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะครับผมชอบอ่านคอมเมนต์ของเพื่อนๆมากเลยนะครับและถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากพวกท่านครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายขอบคุณครับ